ทเรียนโคราชจ่อซื้ออุปกรณ์ไฮเทคเสริมเขี้ยวเล็บนปภ.พลตำรวจตรีต่อศักดิ์รองผบช.ก.ถอดบทเรียนเหตุกลาดยิงที่โคราชเตรียมจัดซื้ออุปกรณ์ไฮเทคเสริมเขี้ยวเล็บหน่วยปฏิบัติการพิเศษเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบช.ก.กล่าวถึงกรณีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการควบคุมเหตุการณ์เช่นกรณีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าสำหรับเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นต้องถือว่าเราพร้อมหมดเพราะเป็นนโยบายของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ที่ให้จัดหาให้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั่วประเทศแต่สิ่งที่ยังขาดก็จะเป็นในส่วนอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ไฮเทคที่จะช่วยในการปฏิบัติซึ่งทางผบ.ตร.ให้หาสิ่งเหล่านี้มาช่วยแต่อย่าให้บอกว่าจะเป็นอะไรบ้างแต่เราเห็นจากหน้างานแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราขาดอะไรที่จำเป็นที่จะต้องใช้เสริมช่วยในการพิสูจน์ทราบตัวคนร้ายพลตำรวจตรีต่อศักดิ์กล่าวอีกว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสิ่งที่ท่านผบ.ตร.มอบหมายก็คือให้ไปจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้เช่นโดรนตรวจจับความร้อนในการค้นหาตัวคนร้ายอย่างที่เราจะเห็นแล้วในข่าวทางสื่อมวลชนที่มีการเผยแพร่ซึ่งจะจับพิกัดได้เพราะจริงๆแล้วในเวลาปกติโดรนที่เราใช้เราจะเห็นข้อบกพร่องเห็นขีดจำกัดของโดรนธรรมดาที่ไม่สามารถจะใช้บินในอาคารได้รับสัญญาณ GPS ไม่ได้มันก็จะต้องเป็นโดรนที่เป็นโดรนลักษณะพิเศษให้เหมาะกับสถานที่รองผบ.ชก.กล่าวต่อว่าสำหรับอุปกรณ์อื่นๆนั้นคงต้องขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดส่วนกรณีโดรนธรรมดามันมีข้อจำกัดแล้วมันไม่สามารถรับสัญญาณ GPS ได้มันก็ขึ้นบินไม่ได้บางทีถูกล็อกไว้กับระบบ GPS มันก็จะบินที่อับสัญญาณไม่ได้ส่วนในต่างประเทศนั้นมีอุปกรณ์พิเศษที่เราน่าจะศึกษาเพื่อใช้สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของประเทศไทยจริงๆอุปกรณ์มันก็มีเกือบครบแต่ลักษณะของการปฏิบัติงานในแต่ละหน้างานมันเจอปัญหาที่แตกต่างกันมีเรื่องข้อจำกัดของสถานที่ลักษณะของตัวคนร้ายหรือองค์ประกอบปัจจัยอะไรหลายๆอย่างก็จะเป็นบทเรียนให้กับเราที่จะต้องมาหาวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละเหตุไม่มีอะไรที่จะเพอร์เฟกต์ทั้ง 100% เราก็จะต้องเจอเคสที่จะได้เรียนรู้ว่ามีความจำเป็นในส่วนไหนจะต้องใช้อะไรเมื่อเจอหน้างานจริงแบบนี้แล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็จะพบว่าเราขาดอุปกรณ์อะไรก็พอดีมีเรื่องโดรนที่ท่านผบ.ตร.เห็นเราก็เลยรับที่จะไปจัดหาพลตำรวจตรีต่อศักดิ์กล่าวพลตำรวจตรีต่อศักดิ์กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาตนมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศจึงได้ไปเห็นอุปกรณ์ต่างๆที่ดูแล้วเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะกับหน่วยคอมมานโดแต่เป็นประโยชน์ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องจัดหาไว้ให้สำหรับทุกหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้ใช้แม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยท่านผบ.ตร.ก็มองในภาพรวมเลยไม่เฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานใดหน่วยหนึ่งแต่ท่านมองว่าทุกคนจะต้องได้ใช้ในสิ่งที่ดีและสามารถที่จะเซฟชีวิตผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปลอดภัยที่สุดเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบ.ชก.กล่าวอีกว่าโดยปกติทางเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษได้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อต้องเข้าระงับเหตุในกรณีเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาซึ่งที่ผ่านมาเรื่องการฝึกอบรมเราได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกในหลักสูตร Active Shooterของหน่วย FBI สหรัฐอเมริกามาเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นการเทรนครูฝึกเลยแล้วเราก็ได้ทำวิชาตัวหนึ่งที่เรียกว่า ASIM เพื่อสอนข้าราชการตำรวจโดยมีการฝึกฝนและอบรมกันมาประมาณ100รุ่น
และในวันที่17กุมภาพันธ์นี้จะมีการฝึกอบรมชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษจำนวน84นายจากหน่วยนปภ.ทั่วประเทศโดยมีครูฝึกจากสหรัฐอเมริกามาสอนให้กับครูฝึกเราที่ค่ายนเรศวรรองผบชก.กล่าวด้วยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนำกรณีต่างๆมาเทียบเคียงเหตุการณ์ต่างๆเช่นคนร้ายชิงทองที่ร้านทองออโรราภายในห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดลพบุรีกับเหตุการณ์ที่ศูนย์การค้าที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ในกรณีเมื่อประสบเหตุไม่ว่าจะเป็นสายตรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจะเข้าระงับเหตุอย่างไรซึ่งครูฝึกของ FBI จะสอนแต่บางครั้งขั้นตอนการปฏิบัติตำรวจทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบอย่างแพร่หลายโดยหลักสูตรนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้วทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบตร.ก็มอบหมายว่าจากนี้ไปก็อาจจะต้องบรรจุไว้ในหลักสูตรหลักสอนคู่ไปกับหลักสูตรที่ตำรวจจะต้องเรียนที่กลัวที่สุดขณะนี้คือเรื่องพฤติการเรียนแบบเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาอีกเราก็ไม่คิดว่าเกิดเหตุที่จังหวัดลพบุรีแล้วจะมาเกิดเหตุอีกที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงยิ่งกว่ามากดังนั้นการให้ความรู้แก่พลเรือนเมื่อเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้จึงมีความสำคัญโดยพี่น้องประชาชนที่พบเหตุการณ์ควรตั้งสติและไม่ควรพากันไปมุงดูเหตุการณ์เพราะมันอันตรายขอให้รีบวิ่งหนีออกมาก่อนออกจากที่เกิดเหตุได้เร็วที่สุดถ้าไปไม่ได้วิ่งไปเจอทางตันไม่สามารถออกจากที่เกิดเหตุได้ก็ต้องหาที่หลบซ่อนตัวในช่องหรือเข้าไปในห้องแล้วก็ต้องหาอะไรมาขวางประตูเพื่อไม่ให้คนร้ายเข้ามาได้พลตำรวจตรีต่อศักดิ์กล่าวพลตำรวจตรีต่อศักดิ์กล่าวอีกว่าถ้าหนีแล้วคนร้ายยังเข้ามาใกล้จวนตัวแม้จะหันหลังวิ่งท่านก็ตายเพราะคนร้ายมาเพื่อประสงค์แก่ชีวิตเราถ้าอย่างนี้ท่านก็ต้องสู้ถ้ามันถึงที่สุดแล้วทำอะไรไม่ได้จริงๆก็มีความจำเป็นเขาถึงเรียกว่ารันไฮไฟท์แต่มันก็มีขั้นตอนซึ่งในสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุลักษณะนี้บ่อยครั้งเขาจึงมีการสอนกันตั้งแต่เด็กนักเรียนเลยซึ่งได้นำเรียนผบตร.แล้วว่าต่อไปเราอาจจะต้องเข้าไปทำโครงการต่างๆเหล่านี้แล้วสอดแทรกเข้าไปในโรงเรียนเราเข้าไปแนะนำตั้งแต่เด็กๆเลยเพื่อให้เขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดรองผบชก.กล่าวว่าสำหรับระยะเวลาในการดำเนินการส่วนต่างๆนั้นทางผบตร.ก็ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่จัดทำเรื่องงบประมาณเพื่อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สิ่งที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษต้องการเราก็จะเร่งรัดอันไหนที่สามารถจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ก็ขอเปลี่ยนในรายละเอียดเพื่อมาจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นที่สุดก่อนซึ่งกรณีนี้จะต้องมีการปรึกษากับทางสำนักงบประมาณอีกครั้งหากว่าเราจะขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นข้อสั่งการลงมาแล้วของท่านผบตร.พลตำรวจตรีต่อศักดิ์กล่าวถึงกรณีการปรับเสริมยุทธวิธีของหน่วยปฏิบัติการพิเศษว่าจริงๆแล้วชุดปฏิบัติการที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาถูกฝึกอบรมมาอย่างเข้มข้นทุกนายเป็นมืออาชีพทั้งนั้นแต่ตนก็ย้ำไปแล้วว่าหน้างานเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะแต่ละหน้างานจะไม่เหมือนกันดังนั้นการฝึกแต่ละครั้งการให้โจทย์เขาไปคือการสร้างทักษะตนมองว่าเรื่องของตัวคนนั้นพร้อมหมดแล้วเพียงแต่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเข้าไปช่วยเราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุในห้างอย่างเวลาปฏิบัติการสวมเสื้อเกราะแล้วเวลาเกาะกันเข้าไปเสื้อเกราะสามารถกันกระสุนได้ขนาดนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนกันใหม่